ตั้งป้ายครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราเจออาจารย์พีเซลน้อยนะครับวันนี้มาสอนมวยคู่กันนะครับเดี๋ยววันนี้สอนทักษะการตีเข่านะครับสมัยก่อนเนี่ยใครต้องรู้จักนะครับยอดมวยนะครับการตีเข่านะครับวันนี้อาจารย์ครับสอนตีเข่าให้ผมดูหน่อยนะครับอันนี้ผมจะสอนการวิธีการตีเข่านะครับตีแบบกระชั้นชิดกระชั้นชิดเนี่ยคนถุนมากนะครับเราต้องบิดเอาหัวเข่าเข้ามาบิดเอวเข้ามานิดนึงครับแล้วก็เหยี่ยงเงี้ยมันแน่นหนาเวลาเราตีห่างเนี่ยต้องยืดตัวนิดนึงนะครับและอย่างเช่นจับข้อสำคัญเลยครับอย่ายืนขาชิดกันขาต้องห่างจับปั๊บเนี่ยฮะแล้วก็นะครับนิดเดียวเลยนะก้าวขาพร้อมกระชากนะครับเพิ่มแล้วดึงครับจังแทงอยู่แล้วติ๊กแหมข้าวยังออกข้างนอกครับข้าวยังออกไปนอกนี่ไปนอกโอเคแล้วก็ยึดอย่างเงี้ยนี่ครับนี่แหละสวยครับถูกต้องครับมืออยู่บนนี้ครับการใช่ไหมครับนี่คือวิธีการแทงเข่าครับถ้าอยู่ใกล้ๆต่อตีเนี่ยกระจายมุ้งเข่าเข้ามาจึ๊กเนี่ยไม่ใช่ตีอย่างนี้ก็ตีอย่างนี้มันจะไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมบิดเข่าเข้ามาแทงจึ๊กเนี่ยเอวตัวนิดนึงไม่ไอ้เนี่ยหัวเข่านี่ไอ้หัวเข่าไม่โดนตรงนี้ก็โดนนี้เลยครับนี่มานี่เนี่ยครับนี่จี้ของนี่ครับมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้เนี่ยบิดไม่โดนอ๋อบิดบิดหัวเข่าครับหัวเข่านี่ครับมันจริงๆมีน้ำหนักอ๋อต้องบิดอย่างนี้ใช่ไหมครับผมการถนัดใช่ไหมครับการถนัดโอเคฝากนักมวยรุ่นใหม่หน่อยตีกระตีเข่าครับนักมวยรุ่นใหม่สมัยนี้นะเวลาฝึกการตีเข่าเนี่ยอย่างเช่นดูครับผมเป็นคนสูงชิดกันนะครับเวลาต่อตีกันฉันเนี่ยต่อตีเนี่ยผมบางคนตีเราเนี่ยมันไม่เจ็บครับเนี่ยอยู่เนี่ยบิดครับเนี่ยบิดมีหัวเข่าเข้ามาเนี่ยนิดนึงฮะมันถึงจะเจ็บโอเคฝากด้วยนะครับฝากไปซ้อมด้วยครับน้องใหม่รุ่นใหม่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจานิเซลน้อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ